เขาก็ยินดีนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เราได้มากกว่าคนเก่าคือเราได้ตลอดไปไม่มีหมดอายุวิธีว่า10ปีนะครับต่อไปทุกๆ10ปีต่อออโตเมติกไม่มีวันหมดอายุกำลังการผลิตเรามีค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเราเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตใกล้ๆ 2,000 ล้านชิ้นนะครับนั้นกำลังการผลิตเรามีพอนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนเพย์บอยเนี่ยเราก็ผลิตพวกพองานเพย์บอยเรามากขึ้นเราก็จะไปลดงานประมูลครับก็จะมาเป็นของเพย์บอยครับ2,000 ล้านชิ้นนี้มันรองรับได้อีกกี่ปีนะครับ 2,000 ล้านชิ้นเนี่ยคือตอนนี้โรงงานแทบจะตอนนี้กลับไปที่โรงงานก่อนนะครับว่าโรงงานเรากำลังการผลิตเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านชิ้นประมาณ 1,500 ถึง 2,000 นะครับขึ้นอยู่กับประเภทของถุงยางที่เราผลิตนะครับเราสามารถจะรองรับได้นี่ก็ประมาณสัก3 ปีครับอันนี้ก็มาอยู่ที่ว่าเราจะลบตลาดตัวอื่นไปไหมเช่นงานประมูลซึ่งเรามี GP ที่ไม่สูงมากกับการที่เรามีเพย์บอยที่มี GP ที่สูงเราวางเป้าไหมคะว่าสัดส่วนมันเป็นยังไงคะงานประมูลแล้วก็วันทัสเพย์บอยเท่าไหร่ก็อนาคตเราก็มีเป้าที่จะขยายเพย์บอยแต่เอาณวันนี้ก่อนนะวันนี้ก็คือว่า30% ไปที่งานประมูล 50% ไปที่งาน OEM ก็คือเราก็รับจ้างผลิตให้แบรนด์ต่างๆทั่วโลกนะครับแบรนด์ดังๆที่บางคนอาจจะรู้จักเราก็ผลิตเขาได้แล้วก็อีก20%ก็คือเป็นโอเดียของเราเองก็จะแบ่งเป็นบรรทัดกับเพย์บอยประมาณ 10% แต่ว่าเราก็ขยายเพย์บอยของเราไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้คือสิ้นปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้ครับปีเป้าปีนี้ถ้า3-5 ปีนี้มันก็ต้องเปลี่ยนครับคำวางไว้ครับคือเพย์บอยเราเนี่ยเราเล่นได้แล้วเช่นของเราเองนะครับก็คือเมษาที่แล้วการที่เราได้ไลเซนส์มาเนี่ยเราก็สิ่งที่เราต้องทำคือการที่ไปจดใบอนุญาตกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเพราะว่าถุงยางไม้เป็นเครื่องมือแพทย์งั้นการที่ส่งสินค้าหรือจะขายสินค้าเข้าไปประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันต้องได้ใบอนุญาตจากอย.ก็เหมือนอย.บ้านเรานะครับก็ต้องไปขอซึ่งบางประเทศอาจจะเร็วเพราะว่าบางอย่างเราได้จดไปแล้วอาจจะใช้เวลาไม่กี่เดือนบางประเทศอาจจะเป็นปีนั้นในช่วงนี้เราก็เป็นช่วงที่เราจบทั้งใบอนุญาตแล้วก็คุยกับลูกค้าเซ็นสัญญานะครับซึ่งจากวันที่เราได้เซ็นสัญญากับทางเพย์บอยเราได้ไปจดกับลูกค้าหรือจดกับประมาณลูกค้าก็ปีที่แล้วก็มีเพิ่มอยู่ประมาณ20 ประเทศครับจากประมาณ40เป็นประมาณ70 ประเทศประมาณ30 ประเทศที่เราไปจดเพิ่มมาปีที่แล้วแล้วก็เป้าปีนี้เราจะ cover ให้ได้100 ประเทศทั่วโลกครับสำหรับปีนี้ก็สำหรับปีนี้ก็เราก็ตอนนี้เราอยู่ประมาณทั้ง70 ประเทศนะครับก็คงจะเป้าหมายก็100 ประเทศในปีนี้แล้วก็ถุงยางอยู่ก็เป็นยูเล็กก็เป็นหนึ่งอยู่มีวันทัชของเราเป็นเบอร์2นะครับเพย์บอยเราก็กำลังจะเพิ่มสร้างตลาดนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำตลาดตัวนี้นั่นหมายถึงว่าเราขายผ่านไปให้ทางผู้แทนจำหน่ายเขาจัดการนะครับก็ไม่ได้ทำตลาดอะไรหรือว่าไม่ได้แบบว่าคือว่าไม่ได้ทำเองนะมาในนี้คุณครับครับคุณครับรายละเอียดของตอนนี้ครับก็คือพี่บอยครับเมื่ออดีตเราซื้อสิทธิ์จากเอเจนต์เก่ามาแล้วก็ทำในประเทศไทยนะครับแล้วก็ผ่านมา7 ปีหลังจากที่เราแอดควายไลเซนส์เมื่อปีที่ผ่านมาณปีนี้เราเริ่มจัดจำหน่ายด้วยตัวเองแล้วนะครับก็คือเราขอสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายคืนจากดิสทริบิวเตอร์เจ้าเก่าแล้วก็เริ่มทำการตลาดเองอย่างจริงจังณปัจจุบันนะครับแมท49ที่จะมีเปิดตัววันนี้เราได้จัดจำหน่ายเข้าโดยตรงที่7-11เองแล้วนะครับด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่ปรับโฉมทั้งหมดนะครับก็
ตอนนี้ก็มีจำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับที่ 7-Eleven รวมทั้งเมื่อ เราได้จัดจำหน่ายเองทำการตลาดเองตอนนี้ปีนี้เราก็เลยจะมีเรื่องของแผนการตลาดกิจกรรมการตลาดแล้วก็ส่วนของการจัดทำเรื่องโปรโมชั่นต่างๆตลอดทั้งปีนี้นะครับก็รายละเอียดก็เดี๋ยวถ้าอยากทราบเพิ่มเติมก็ที่แน่คือ เราจะมีเรื่องของกิจกรรมเรื่องของงานโฆษณานะครับปีนี้เราจะมีหนังโฆษณาใหม่นะครับเราจะมีเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิวสิกมาร์เก็ตติ้งนะครับเรื่องของสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งในส่วนของการสนับสนุนกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับซึ่งจะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทางPayBoy Global Bank เนี่ยก็ให้การสนับสนุนในส่วนของมอเตอร์สปอร์ตในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับเราก็คงยึดถือเรื่องของidentity ของแบรนด์เดียวกันนะครับมาทำนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเราที่เราจะจับก็คือกลุ่มพรีเมียมพัฒนาและดนตรีที่มิวสิกมาร์เก็ตติ้งที่เหมาะสมก็จะเป็นมิวสิกประเภท EDM คอนเสิร์ตต่างๆซึ่งปีนี้เราก็จะมีสนับสนุนไปคาดว่าน่าจะประมาณ3-4 งานตลอดทั้งปีนี้ครับ